ที่เจซีได้สัมภาษณ์กันแบบสดๆเมื่อคืนนี้เองค่ะแค่เพลงเปิดตัวไปในรักไกลๆหน่อยก็ซีดจี๊ดใจแฟนเพลงจนขึ้นอันดับ1ซีดชาร์ตคลื่น 97.5 FM หลายสัปดาห์ติดต่อกันแล้วนะคะอันเนี้ยต้องยกความดีความชอบให้กับความทะเลนเป็นกันเองของสองหนุ่มแดนบีมที่โชว์ลีลาจีบสาวแบบน่ารักน่าหยิกในมิวสิกวิดีโอจนแฟนเพลงทั้งรักทั้งหลงก็ไม่รู้ว่าที่เห็นใน MV น่ะใช่ตัวจริงของทั้งคู่หรือเปล่าเนี่ยถ้าจริงๆผมไม่กล้าเลยครับผมไม่กล้าที่จะแบบมาทำอะไรอย่างนั้นใช่ไหมอย่างนั้นนะคือผมก็ไม่ดูจ่องขึ้นไปมันจ่องขึ้นมาแต่ถ้าเป็นผมจริงๆแล้วผมก็คงนิ่งๆเงียบๆแล้วแต่ลมจะพาไปก็คงงงๆอย่างเดียวครับเหมือนแดนมากกว่ายังคงไม่กล้าแบบทำเก้าอี้ล้มหรือว่าเต้นตื่นๆตอนนั้นก็ตื่นอายครับอายนอกจากจะเคลียร์เรื่องของตัวเองว่าไม่ใช่คนเจ้าชู้เหมือนในมิวสิกวิดีโอแล้วงานนี้สองหนุ่มเขายังขอแก้ข่าวลือที่ว่าบิ๊กเสียชีวิตแล้วว่าไม่จริง 100% แถมยังประณามคนที่ออกมาปล่อยข่าวเสียๆหายๆแบบนี้ด้วยค่ะจริงๆยืนยันเลยครับว่าบิ๊กยังโอเคทุกอย่างครับผมก็สุขภาพร่างกายดีหมดครับยกเว้นทางเกี่ยวกับทางด้านประสาททางด้านสมองลองคิดซะถ้าเป็นญาติตัวเองแล้วมีคนมาบอกว่าญาติตัวเองเสียชีวิตทั้งที่ยังไม่อยากให้เขาไม่อยากให้เขาเสียชีวิตไปนะครับก็ผมก็คงไม่พูดอะไรเยอะกว่านี้ก็ลองคิดดูแล้วกันก็ถือเป็นเรื่องผมว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าคือมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นอยู่แล้วครับก็ฝากไว้เลยนะครับสำหรับคนที่คิดว่าจะแบบสร้างข่าวอะไรเกี่ยวกับชีวิตคนนี้ครับไม่ควรเอามาล้อเล่นใครที่อยากจะไปกรี๊ดสุดเสียงในคอนเสิร์ตใหญ่ของสองหนุ่มแดนบีมก็รีบเก็บเงินหยอดกระปุกกันล่วงหน้าเพราะคาดว่าเดือนกรกฎาคมนี้จะได้ซีนกับคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มของพวกเขาแน่นอนค่ะ